ฟังจากปากนวัดนะฮะว่าทำไมถึงให้มงลงอุ้มทวีพรนะครับทั้งที่เคยมีปัญหากับองค์กรก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องอุ้มทวีพรพริ้งจำหลัดด้วยนะครับกับตำแหน่งใหม่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023นะฮะซึ่งหลังจากนี้นะครับอุ้มก็ต้องเตรียมตัวไปชิงมงกุฎระดับโลกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2023นะครับที่ประเทศเวียดนามสำหรับล่าสุดนะครับบอสนวัตบอสเวทีใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับก็เผยว่าเหตุผลที่เลือกอุ้มทวีพรนะครับเพราะว่าผมว่าอุ้มจากปี2017นะครับเป็นอุ้มที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทำให้เราเห็นอุ้มเวอร์ชั่นใหม่เมื่ออุ้มมีปัญหากับองค์กรหรือกับผมนะครับอุ้มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและอดทนถือว่าตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งอุ้มน่าสนใจตรงที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาได้มันก็เป็นเสน่ห์ของแกรนด์อย่างหนึ่งที่ต้องเจอรวมถึงอุ้มค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ดีสำหรับการตอบคำถามและเอาคำถามอยู่ไม่ตื่นเต้นไม่เละเป็นที่มาที่เราเลือกอุ้มและเราก็คิดว่าจะบริหารจัดการอุ้มให้มีมูลค่าสูงได้เราจึงตัดสินใจเลือกอุ้มด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ผมว่าอุ้มเป็นนางงามเก่าที่ดูไม่เก่าดูใหม่และผมมองเห็นอะไรในตัวอุ้มตอนหลังคิดว่าน่าจะทำอะไรได้พูดตรงๆน่าจะปั้นได้มีความหลากหลายและมีสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นผมชอบในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเพราะเราสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะอันนี้คือเสน่ห์ที่เราคิดว่าเราสามารถดึงออกมาทำได้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลของบอสนวัตที่เลือกอุ้มทวีพรเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023คนล่าสุดก็ขอแสดงความดีกับน้องอุ้มด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก entertainthinner.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ